ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่อง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยตอนที่5ห้องทำงานสวัสดีธรรมทายาททุกท่านวันนี้เรามาศึกษากันเรื่อง5ห้องแห่งชีวิตห้องที่5คือห้องทำงานหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อตถาชีโวท่านตั้งชื่อไว้ว่าเป็นห้องมหาสมบัติคุณธรรมหลักธรรมประจำห้องนี้ก็คือสัมมาอาชีวะถ้าเกิดว่าฝึกตัวเรื่องห้องทำงานดีแล้วก็เราจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีสัมมาอาชีวะเกิดขึ้นห้องทำงานหรือพูดง่ายๆว่าคือการทำงานนั่นเองลักษณะของห้องเนี่ยหลากหลายมากบางคนทำงานออฟฟิศห้องทำงานก็เป็นโต๊ะทำงานเป็นห้องส่วนตัวบ้างห้องทำงานรวมๆหลายๆคนบ้างก็เป็นไปได้ถ้าเป็นแม่ครัวพ่อครัวห้องทำงานก็อยู่ในห้องครัวนั่นไงทำอาหารอยู่ในร้านอาหารอยู่ในภัตตาคารนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่างเครื่องยนต์ห้องทำงานก็อยู่ในอู่รถยนต์เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนทำงานก่อสร้างห้องทำงานก็นู่นอยู่สถานที่ก่อสร้างสร้างอาคารสร้างถนนชาวไร่ชาวนาห้องทำงานนู่นอยู่ในนาในไร่คือเราทำงานที่ไหนที่ตรงนั้นก็คือห้องทำงานในลักษณะจะหลากหลายจะไม่ลงในรายละเอียดห้องทำงานมากแต่ว่าในเวลาสั้นๆนี้อยากจะเน้นคือว่า นิสัยในการทำงานที่เราควรฝึกคืออะไรให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งเนื้อตั้งตัวได้เนี่ยอยากจะฝากเอาไว้3ประเด็นประเด็นที่1คือว่าคุณภาพของงานเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณภาพดีจริงนั้นคือทางม้าการตั้งเนื้อตั้งตัวเลยเราสังเกตดูเถอะคนทำอาหารนะทำอร่อยเป็นไงเอ่ยคนมาเข้าแถวรอซื้อนะหลวงพี่เคยไปดูบางร้านเนี่ยแค่ทำราดหน้านี่นะอย่างเดียวไม่ขายอย่างอื่นขายราดหน้าอย่างเดียวลูกค้าต้องมาต่อคิวเรียงแถวเนี่ยเป็น10คนมาค่อยๆซื้อทีละเจ้าทีละเจ้าทีละเจ้าไปเพราะเขาทำอร่อยบางรายทำขนมขายคนต้องมาต่อคิวซื้อนะยาวเลยเนี่ยจนทำไม่ทันเรียกว่าผู้ซื้อต้องง้อผู้ขายไม่ใช่ผู้ขายไปง้อคนซื้อนะคนซื้อมาตั้งแถวรอซื้อถ้าทำดีจริงแล้วก็ลูกค้าเยอะถึงตอนเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานกันเยอะแยะการก่อสร้างก็มีน้อยบริษัทก่อสร้างตกงานเยอะแยะแต่เชื่อไม่เอ่ยว่ามีบริษัทก่อสร้างบางทีไม่ได้บริษัทใหญ่ก็มีคนงาน20-30คนเนี่ยแล้วตัวเองก็คุมงานตัวเองรับงานไม่ทันมีงานมาเข้าคิวเรียงเป็นแถวเลยเนี่ยจนทำแทบไม่ทันเลยแต่อีกหลายๆบริษัทจำนวนมากตกงานว่างงานถามว่าเพราะอะไรเพราะคนนี้เขาทำงานคุณภาพดีคือในโลกนี้เนี่ยใครๆก็ต้องการจะจ้างงานใครก็ต้องการงานที่คุณภาพดีทั้งนั้นน่ะขอให้มั่นใจว่าเขาทำได้ดีจริงเท่านั้นเองเนี่ยเดี๋ยวคนก็มารุมกันจ้างงั้นเราเองอยากจะตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้ต้องฝึกนิสัยคือว่าทำอะไรแล้วต้องทำให้ดีคุณภาพต้องชั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นแค่งานง่ายๆนะจะพิมพ์ดีดพิมพ์จดหมายพิมพ์หนังสือเนี่ยเราต้องฝึกเลยว่าพิมพ์ต้องไม่ให้ผิดเลยย่อหน้าวรรคตอนต้องให้สวยงามได้สัดได้ส่วนหมดถ้าเราฝึกนิสัยอย่างนี้ขึ้นมาที่หลังเจอตัวหนังสือผิดปุ๊บไม่เอกไม่โทรตัวเดียวเราเห็นปุ๊บเรามองเห็นทันทีแต่คนไหนเป็นคนลวกๆนะปิดนิดปิดหน่อยช่างมันผลคือที่หลังอ่านเจอตัวผิดเนี่ยมันก็จะมองข้ามมองผ่านความละเอียดจะต่างกันอยู่ที่การฝึกเมื่อตอนทำงานชมรมพุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนั้นหลวงพี่เองยังไม่ได้บวชเป็นนิสิตอยู่ทำงานชมรมพุทธตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมงานเลขาของชมรมว่าจดหมายชมรมพุทธออกมาเนี่ยต้องไม่มีที่ผิดแม้แต่ตัวเดียวถ้ามีพิมพ์ผิดสักตัวนึงนะแล้วหลวงพี่ในฐานะประธานชมรมเซ็นไปเสียค่าปรับ5บาทอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์เสาวรักษ์เปี่ยมปิติถ้าเซ็นเผลอผ่านตาแล้วเซ็นไปมาเห็นทีหลัง10บาทเพราะเป็นผู้ใหญ่ต้องจ่ายมากกว่ามาลงขันไว้เป็นกองกลางของชมรมสมัยนั้นคอมพิวเตอร์ไม่ได้แพร่หลายอย่างปัจจุบันจะพิมพ์จดหมายก็ต้องพิมพ์ดีดเจอตัวผิดนิดหน่อยก็ตัดแปะแล้วไปซีล็อกถ้ามันผิดเยอะก็ต้องพิมพ์ใหม่จดหมายบางฉบับนะ
ต้องพิมพ์ใหม่เนี่ย10ครั้งกว่าจะใช้ได้ก็ต้องยอมแต่ผลคือทีมงานเลขาชลพุทธเนี่ยเสร็จแล้วต้องบอกว่าเป็นนักทำงานชั้นหนึ่งเลยไม่เฉพาะตัวถูกอย่างเดียวนะย่อหน้าวรรคตอนเนี่ยต้องถูกต้องหมดแล้วผมว่าเราทำอย่างนี้ปั๊บมีอนุภาพทำเสร็จจดหมายออกไปไม่ทิ้งเฉยๆถ่ายสำเนาเก็บเอาไว้ในแฟ้มพอปีหน้าลักษณะงานหลายๆอย่างจะเป็นงานซ้ำเดิมงานไหว้ครูงานจัดนิทรรศการงานอะไรปุ๊บเนี่ยก็สามารถมาดูตัวอย่างจดหมายเก่าแล้วก็เปลี่ยนวันที่เปลี่ยนข้อความบางอย่างแต่เนื้อความทั้งหมดมันโอเคตอนร่างจดหมายสำนวนทั้งหมดจะต้องขึ้นต้นลงท้ายถูกต้องหมดเป็นมาตรฐานเราตั้งเป้าหมายนี้ว่าจดหมายชลพุทธออกมาแล้วเนี่ยทุกฉบับเรียกว่าสามารถส่งสำนักพระราชวังได้โดยไม่เคอะเขินตั้งเกณฑ์อย่างนั้นและทำให้ดีทั้งเนื้อหาทั้งการพิมพ์แบบฟอร์มความสะอาดสะอ้านทุกอย่างต้องเรียบร้อยหมดทุกอย่างการจ่าหน้าถูกต้องและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสมดุลของตัวจดหมายคือทุกอย่างต้องพอดีหมดอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเอ่ยหลังจากหลวงพี่บวชได้พรรษาที่2มีการจะจัดเทศกาลทางก้าวหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ไปขออนุญาตท่านรองที่การฝ่ายบริหารท่านยังไม่มั่นใจเด็กๆจะทำได้บอกโอ้ยงานอย่างนี้มันงานใหญ่มากเด็กๆทำไม่ไหวหรอกไม่อนุญาตทีมงานไม่รู้จะทำยังไงดีนึกไปนึกมาไปหอบแฟ้มจดหมายจากชลพุทธมาแล้วก็ไปให้ท่านรองที่การบดีดูท่านรองที่การบดีเปิดดูเท่านั้นเองท่านว่าไงรู้ไหมเอ่ยบอกว่าพวกคุณทำได้ยังไงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังทำจดหมายได้ไม่เรียบร้อยเท่านี้เลยผมเชื่อแล้วว่าพวกคุณทำได้อนุมัติให้จัดงานได้นี่คืออนุภาพของการทำงานทุกอย่างด้วยความละเอียดประณีตรักษาคุณภาพอยู่ที่การฝึกหลวงพี่เองตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเห็นแต่ละอย่างบางทีเนี่ยก็ชื่นชมคนทำบางทีเห็นแล้วก็ขัดใจติดราวตากผ้าบางที่เห็นช่างเขาติดเอ๊ะทำไมเขาติดแล้วมันโยตรงนี้มันสูงขึ้นไปเซนหนึ่งครึ่งเซนเอียงไปเอียงมาจะเห็นเป็นปกติติดกระจกติดเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเนี่ยก็จะเอียงไปเอียงมาสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความละเอียดประณีตทั้งนั้นเลยเชิงช่างฝีมือการติดในแต่ละคนไม่ได้ต่างกันหลักการวิธีการก็รู้แต่มันจะต่างกันอยู่ตรงที่ว่าฝีมือนี่แหละถ้าหากมีช่างที่ทำได้ออกมาประณีตนะต้องบอกว่าจ้างแพงขึ้น 50% ยังยอมเลยก็อยู่ที่ว่าเราเองจะเป็นช่างฝีมือทั่วไปหรือจะเป็นช่างฝีมือเกรดดีถ้าหากเป็นบริษัทรับเหมาแล้วคุมคุณภาพได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงอีกหน่อยจะมีคนแห่มาจ้างเพราะมั่นใจว่าออกมาแล้วคุณภาพจะดีผู้จ้างเนี่ยที่ปวดหัวก็ปวดหัวว่าเจอผู้รับจ้างแล้วทำไม่ได้อย่างที่หวังตอนจะรับงานก็บอกอะไรก็ได้ครับหมดแต่พอทำจริงมันไม่ได้อย่างนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุมคุณภาพให้ถึงเถอะสุดท้ายเราจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้งานการจะไหลมาเทมาทรัพย์จะไหลมาเทมาจะเป็นงานอะไรก็ตามหยิบจับแล้วท่องอยู่ในใจว่าต้องดีกว่าดีที่สุดนั้นคือการสร้างนิสัยที่สำคัญในการทำงานซึ่งจะเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จในชีวิตของเราถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็มหาสมบัติใหญ่จะไหลมาสู่ตัวของพวกเราทุกๆคนอุปนิสัยประการที่2ในห้องทำงานเนี่ยในการทำงานนะที่อยากจะฝากพวกเราไว้คือขอให้ฝึกเรื่องความทุ่มเทกับงานคือหนักเอาเบาสู้ไม่เกี่ยงงานไม่ฉาบฉวยไม่จับจดคือตอนทั่วไปทำเนี่ยบางทีมันจะทำแค่แตะๆแตะๆแตะๆแล้วก็ผ่านทำพอผ่านหมดเวลารีบเลิกถ้าอย่างนี้เป็นได้ลูกจ้างเขาตลอดชาติจะเป็นได้แบบทำงานแบบรูทีนเท่านั้นเองแต่คนไหนเนี่ยนะถ้าทำแบบทุ่มแม้เราจะละเอียดประณีตทำงานคุณภาพดีแล้วเนี่ยมันต้องสู้งานเลยนะถ้าเหยาะแยะมันก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่ดีต้องทุ่มแล้วก็สู้ยิ่งทุ่มยิ่งสู้เนี่ยเราจะพัฒนาคุณภาพงานเพิ่มได้เรื่อยๆคำว่าคุณภาพงานไม่ว่าเราตั้งใจปั๊บจะดีทันทีนะมันจะดีที่สุดของตอนนั้นแต่พอเราทุ่มเทปั๊บเนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดตัวเองขึ้นไปได้เรื่อยๆจะเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นทำขนมทำอาหารก็จะอร่อยขึ้นดีขึ้นรสชาติพอดีๆมากขึ้น
พราะเราทุ่มเทสังเกตก็จะเห็นรายละเอียดจะทำงานช่างจะทำงานสำนักงานจะทำงานการผลิตรับจ้างทำอะไรก็แล้วแต่ผลิตต่อให้ผลิตรถยนต์เลยเนี่ยจะตัดเย็บเสื้อผ้าทำอะไรก็แล้วแต่พอสังเกตแล้วก็ทุ่มเนี่ยฝีมือจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเราจะเก่งแล้วจะเป็นทางมาแห่งทรัพย์อยากจะขอยกตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีนคือเจ้าของบริษัทเนี่ยกลายเป็นคนจีนที่รวยที่สุดในประเทศจีนเมื่อปีที่ผ่านมานี่นะเป็นเจ้าของบริษัท BYD เขาเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวอายุประมาณ30เศษโดยไปซื้อต่อโรงงานผลิตแบตเตอรี่มาโรงงานก็ไม่ใหญ่โรงงานเล็กๆเนี่ยแต่พอซื้อมาปั๊บตั้งเป้าหมายเลยนะว่าจะต้องพัฒนาโรงงานนี้ให้กลายเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วไม่ได้ตั้งเป้าเลื่อนลอยพอตั้งเป้าปั๊บก็ลงมือศึกษาเลยถ้าคนทั่วไปซื้อโรงงานเข้ามาก็ผลิตไปเท่านั้นเองแต่นี่ไม่ใช่ซื้อโรงงานเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าเขาลงมือผลิตตามเดิมไปปรับปรุงนิดๆหน่อยๆไม่อย่างนั้นเลยศึกษากระบวนการขั้นตอนในการผลิตแบตเตอรี่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วดูซิว่าจะปรับปรุงคุณภาพให้ดีที่สุดได้ยังไงจะลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดได้ยังไงสุดท้ายเขาก็เลือกเอาว่าเขาจะผลิตเทคโนโลยีที่เป็นแก่นของเรื่องแบตเตอรี่จะผลิตเองอย่างอื่นที่เป็นตัวประกอบไปจ้างโรงงานอื่นเขาผลิตพออย่างนี้จะทำให้สามารถเอาเงินทุนกำลังคนที่มีช่างที่ฝึกไว้แล้วเนี่ยทุ่มเรื่องที่เป็นหัวใจได้แล้วพอแยกจ้างเขาผลิตปุ๊บเนี่ยแต่ละอย่างหาโรงงานที่ฝีมือดีที่สุดส่งงานตรงเวลาราคาใช้ได้พอแยกส่วนอย่างนี้แล้วมารวมเขาพบว่าเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ 30% แล้วออกมาคุณภาพชิ้นงานดีด้วยพออย่างนี้เนี่ยบอกว่าบริษัทนี้อนาคตรุ่งแล้วลงผลิตสินค้าเหมือนกันแต่มีต้นทุนถูกกว่าชาวบ้านเขา 30% รวยจะลดราคาหน่อยก็ชนะเขาก็ยังมีกำไรมากกว่าเขาอีกเพราะต้นทุนมันถูกลงตั้ง 30% เนี่ยกิจการขยายแบบพรวดพลาดจากโรงงานเล็กๆที่เจ๊งมาแล้วไปซื้อต่อมานะผ่านไป10กว่าปีกลายเป็นโรงงานแบตเตอรี่ที่ใหญ่อันดับ2ของโลกเจ้าตัวก็รวยแต่ก็รวยเป็นหลักพันล้านแต่ตอนนี้เขาเป็นหลักแสนล้านแล้วนะเขาก็มองต่อว่าจะทำอะไรก็มองไปที่ธุรกิจรถยนต์จากแบตเตอรี่เป็นรถยนต์เหมือนข้ามสายนะแต่ความจริงมันเกี่ยวกันเพราะเขามองไปที่รถยนต์ไฟฟ้าเขามองว่าอนาคตเนี่ยรถไฟฟ้าจะต้องแพร่หลายเพราะน้ำมันมันแพงขึ้นแล้วก็พ่นควันเสียเยอะแต่รถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วค่าไฟฟ้าก็ถูกกว่าน้ำมัน10เท่าวิ่งรถระยะทางเท่ากันใช้ไฟฟ้าค่าไฟจะถูกค่าน้ำมัน10เท่าอ่ะถ้าอย่างนี้รถไฟฟ้ามีอนาคตแน่ผลิตเยอะๆให้ค่ารถไฟฟ้าราคาเท่ากับรถน้ำมันแต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกกว่ากันหรือ1ใน10อ่ะใครจะไม่ซื้อเมื่อเขาเชี่ยวชาญแบตเตอรี่และแบตเตอรี่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของรถไฟฟ้าก็ถือว่าเอาความรู้เดิมไปใส่ความรู้ใหม่พอได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวางแนวทางได้เสร็จเขาก็หาซื้อบริษัทรถยนต์เล็กๆที่กำลังจะเจ๊งเอาสูตรเดิมไปซื้อโรงงานที่จะเจ๊งมันถูกดีแต่ก็เลือกนะไม่ใช่โรงงานที่ไม่เข้าท่าอะไรเลยเนี่ยดูจริงๆรวมๆมันได้แต่ขาดทักษะการบริหารบางอย่างพอซื้อมาปั๊บก็ใช้วิธีการเดิมคือเขาไปศึกษากระบวนการทั้งหมดแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพการผลิตลดต้นทุนแต่เพิ่มคุณภาพแล้วก็พอทำอย่างนี้ทำให้เขาเองไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งไงเพราะในโรงงานแม้จะเป็นโรงงานที่จะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยก็มีวิศวกรรถยนต์มีคนงานที่ชำนาญในการผลิตรถยนต์มีอยู่แล้วไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งเขาแค่เอาทักษะการบริหารลงไปใส่ให้แนวทางปรับปรุงคุณภาพทุกอย่างก็ขึ้นมาได้เร็วปีเดียวกลับมามีกำไรเลยแล้วพอเริ่มผลิตรถไฟฟ้าปั๊บเอาทักษะเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่มาผสมเข้าไปด้วยปุ๊บเนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีอนาคตเลยนักลงทุนใหญ่ของโลกคือวอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นปั๊บศึกษาเสร็จปั๊บรู้เลยว่าบริษัทที่มีอนาคตเพราะเขาจะซื้อหุ้นที่ไหนเขาจะต้องไปศึกษาก่อนนะว่าผู้บริหารเป็นยังไงเขาศึกษาเสร็จบอกว่าหาคนที่เป็นนักบริหารอย่างเจ้าของบริษัท BYD เนี่ยหายากมากเพราะว่าละเอียดคุมคุณภาพของงานทุกขั้นตอนแล้วทำงานแบบทุ่มอุทิศตัวเพื่องานจริงๆเลยเนี่ยเห็นอย่างนี้ปั๊บเขาตัดสินใจเข้ามาซื้อหุ้นบริษัทนี้เป็น 10% เลย
มาลงทุนพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหุ้นบริษัทนี้ขึ้นพรวดเดียวเนี่ยเป็น10เท่าเพราะทุกคนเชื่อมั่นวอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าลงทุนอะไรเนี่ยศึกษามาอย่างดีเครดิตภาพลักษณ์บริษัทขึ้นพรวดพราดบริษัทขายหุ้นไปก็มีเงินเข้ามามากมายมาขยายกิจการได้จนทุกคนมองว่าบริษัท BYD อนาคตอาจจะเป็นคู่แข่งของ Toyota Honda อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะจากบริษัทเล็กๆนี่พรวดขึ้นมาผ่านไม่กี่ปีเจ้าของบริษัทกลายเป็นคนจีนที่รวยที่สุดในประเทศไปแล้วมีสินทรัพย์เนี่ยคิดเป็นเงินบาทหลายแสนล้านบาทนั่นคือผลจากการที่ว่าทำทุกอย่างทำให้ดีที่สุดแล้วทำอย่างทุ่มเททำได้ดีแต่เหยาะๆแย่ๆไม่เอาจริงนะมันก็จบอยู่แค่นั้นแหละงานทุกอย่างยังไงก็ต้องมีอุปสรรคเราจะผ่านไปได้ต้องอาศัยการกัดติดยืนหยัดอดทนเข็นจนถึงที่สุดเนี่ยระหว่างนั้นก็ปรับปรุงแก้ไขหาวิธีการทุ่มเทไม่ยอมปล่อยผ่านไม่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าอย่างนี้แล้วก็งานจะดีแล้วกิจการจะขยายได้สำเร็จตอนนี้เราเองจะเป็นลูกจ้างเขาจะทำงานใหญ่เล็กเท่าไหร่ไม่สำคัญขอให้ฝึกนิสัย2อย่างในการทำงานอย่างที่ว่าเนี่ยย้ำอีกทีนะทำอะไรแล้วก็หยิบจับอะไรทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำอย่างกัดติดทุ่มเทอุทิศตนมีนิสัย2อย่างนี้เท่ากับเราสร้างพื้นฐานของความรวยให้เกิดขึ้นในตัวของเราเองแล้วแล้วก็ขอแถมประการสุดท้ายเอาไว้คือว่าให้มีตัวกำกับคือเราจะสร้างฐานะจะต้องทำงานที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายทำการงานที่ไม่มีโทษงานอะไรที่มันไม่ถูกต้องแม้ว่าจะดูว่ามันจะรวยช่วงต้นเราไม่เอาจะเป็นเจ้ามืออ่ะบ่อนการพนันเนี่ยรู้สึกว่ารายได้ดีไม่เอาอบายมุขไม่เอาไปขายเหล้าขายเบียร์ไม่เอาเหมือนรายได้ดีแต่ไม่คุ้มกับบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำงานที่ไม่มีโทษเท่านั้นหนักเอาเบาสู้ทำให้ดีที่สุดแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนสวัสดี